สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ยังมาจับจ้องดูครับดูการสู้รบนะที่ดูเดือดนะระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะครับราารัสเซียพยายามจะขับไล่นะครับกองกําลังของยูเครนพ้นไปจากนะครับภูมิภาคเคิร์บของทางรัสเซียนะครับวันนี้มาดูนะครับข่าวนะต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับเล่าโดนของรัสเซียพุ่งเป้าบรรดาทหารรับจ้างต่างชาติ30นายในซูมีหรือไม่คนของปูตินนะครับระเบิด พวกเขาทั้งหลายด้วยขีรุษต่างๆทหารรัเสเซียนะครับเปลี่ยนบรรดาทหารรับจ้างนะครับที่กําลังหลบซ่อนนะครับสานายกลายเป็นลูกไฟรัเสเซียนะครับแบ่งปันวิดีโอที่เร้าใจของการโจมตีที่ทรงพลังจากซูมีพื้นใหญ่ของรัเสเซียนะครับสร้างความพินาศหายนะในภูมิภาคชายแดนเคิร์ดทหาร11,220นายบวกรถถัง87คันยูเครนนะครับจ่ายราคาแพงของการลุกรานเคิร์ด กองกำลังรัเสเซียนะครับต่อเนื่องที่จะโจมตีบรรดาเหล่าทหารรับจ้างต่างชาติในยูเครนนะครับท่ามกลางสงครามในล่าสุดนะครับทหารรับจ้างมากกว่า30นายนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีที่ทรงพลังหนึ่งของรัเสเซียการโจมตีของรัเสเซียนั้นนะครับได้เกิดขึ้นในทางตอนเหนือของภูมิภาคซูมีในวันที่8กันยายนวิดีโอของการโจมตีขีมอาวุธนั้นนะครับ แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นลูกบอลไฟขนาดมหึมาลูกหนึ่งกำลังระเบิดขึ้นในสมรภูมิรบกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่ายุทธภัณฑ์6หน่วยของยูเครนได้ถูกทำลายล้างประชาชน2รายนะครับได้ถูกสังหารในวันอาทิตย์นะครับในการโจมตีทางอากาศ1ต่อซูมีซูมีนะครับคือจากที่ซึ่งยูเครนได้เทบรรดาทหารข้ามชายแดนนั้นนะครับเข้าสู่รัสเซียในขณะที่ในภูมิภาคชายแดนนั้น บรรดาทาหารของยูเครนนะผู้ซึ่งได้ถูกนะครับรายงานว่าได้ใช้นะครับเป็นที่หลบภัยในป่าต่างๆนั้นได้เผชิญหน้าการโจมตีนะปืนใหญ่ของรัสเซียในวันอาทิตย์การโจมตีที่เข้มข้นรุนแรงได้ถูกรายงานนะครับว่าได้กวาดล้างนะกลุ่มกําลังพลของยูเครนออกไปยูเครนนะครับได้เริ่มการบุก ลุกนะครับนะที่หน้าปราดใจของพวกเขาในเคิร์ดของรัสเซียนะครับในวันที่6สิงหาคมรัสเซียนะครับกล่าวว่า,าได้กําจัดนะ้นทหารยูเครนเนี่ยนะครับมากกว่า11,220นายนับจากนั้นมาทหารมากถึง510นายในกลุ่มของพวกเขาทั้งหลายนะครับแล้วก็รถถัง3คันเนี่ยได้ถูกทำลายล้างนะครับใน24ชั่วโมงที่แล้ว กองกำลังรัเสเซียนะครับกล่าวอ้างว่าได้หยุดการคืบหน้าของยูเครนในขณะที่นะัคณะนท,ทำงานในพลของยูเครนกล่าวอ้างว่าพวกรักเสเซียไม่สามารถที่จะทวงเอาคืนอาณาเขตใดๆใ,ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปร ى, นะต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการเปิดเผยนะของทางรัเสเซียนะครับว่ามีการแสดงวิดนะีโอวิดีโอหนึ่งอ่ะมีการโจมตีใส่บรรดาทหารรับจ้างนะต่างชาตินะสานายในซูมี นะซึ่งซูมีนียนะครับคือบริเวณพื้นที่เนี่ยที่มีการขนย้ายนะทหารของยูเครนเนี่ยเข้ามาบุกลุกรานเคิร์ดนะครับเพราะข่าวว่าทางรัสเซียเนี่ยนะได้กวาดล้างทหารยูเครนในเคิร์ดเนี่ยไปมากกว่า11,220นายนะครับแล้วก็รถถังไป87คันละนะรวมกันนะครับนะตั้งแต่6สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยที่ทางยูเครนลุกรานเข้าไปในภูมิภาครัสเซียตอนนี้รัสเซียนะครับก็กำจัดไปมานหนึ่งกองพลละ คราวนี้ก็รู้สึกว่าจะมาโจมตีภูมิภาคซูมีนะครับเพื่อตัดกําลังนะการส่งกําลังหน่วยของกองพลหรือกองพันใหม่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นรัเสเซียก็มาทําลายโดยเป้าหมายนะมุ่งไปที่ทหารรับจ้างต่างชาตินะครับในข่าวว่าโจมตีไปเสียชีวิต30นายนะครับในซูมีนะครับมาต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าทางยูเครนก็อ้างว่านะครับทางรัเสเซียไม่สามารถเอาพื้นที่คืนได้เลยนะ ตัวทางรัสเซียก็บอกว่านะกำจัดทหารยูเครนไปม,มากกว่า1 1 2 2 0นายแล้วนะครับก็คือหายไป1กองพลละก็ลังจะหายไปอีก1กองพล,ลหรือไม่นะครับเพราะว่าใน24ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะข่าวก็ว่าจะทหารนะยูเครนมากกว่า510นายกับรถถังสาคันก็ได้ถูกกำลลายลางนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ